ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับคนทั่วโลกมักจะชอบพูดคนลองเจอกันก็มักจะชอบพูดเรื่องสภาพอากาศนะก็เลยภาษาไทยบอกว่าวันนี้สภาพอากาศดีวันนี้สภาพอากาศดีวันนี้สภาพอากาศดีนะก็ภาษาพม่าพูดว่าดีนิยาตีอุตุกองเดดีนิยาตีอุตุกองเดดีนิยาตีอุตุกองเดพูดแบบนี้อันนี้พูดช้าๆนะให้คุณเข้าใจก็ถ้าอธิบายแต่ละคำก็วันนี้แปลว่าภาษาไทยวันนี้แปลว่าภาษาพม่าพูดว่าดีนิ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 ก็คำว่าดีแปลว่านี้นิคำว่านิแปลว่าวันก็เลยภาษาพม่าพูดว่าดีนิดีนิดีนิภาษาไทยกับภาษาพม่ากับกันนะดีนิถ้าแปลจากภาษาพม่าโดยตรงก็นิวันนิวันแต่ภาษาไทยบอกว่าวันนี้วันนี้ภาษาพม่ากับกันว่านิวันนิวันก็ภาษาพม่าพูดว่าดีนิดีนิแปลว่าวันนี้นะยาต่อไปภาษาพม่ายาภาษาพม่าคำว่ายาตีอุตุยาติอุตุยาติอุตุแปลว่าอากาศหรือถ้าแปลจากภาษาพม่าโดยตรงก็คนไทยก็บอกว่าราศีอุตุราศีอุตุนะราศีก็มาจากบาลี12เดือนมีอยู่ราศีอุตุก็มาจากบาลีเหมือนกันแต่แทนกับพม่าบางทีออกเสียงมันไม่ค่อยตรงกันแต่บาลีจริงๆก็ทั้งสองไฟใช่แต่บาลีพม่าก็เน้นทางเสียงมันเน้นกว่าอุดุอุดุทางไทยก็ออกเสียงว่าอุตุนะแปลว่าร้อนก็ได้หรือว่าเย็นก็ได้หรือว่าหนาวก็ได้ก็แปลว่าอุตุนะแล้วต่อไปว่าคำว่าดีไหมก็ภาษาพม่าพูดว่าเกาลากองลากองลากองลาก็รวมแล้วภาษาไทยพูดว่าวันนี้สภาพอากาศดีวันนี้สภาพอากาศดีไหมก็ตอบว่าวันนี้สภาพอากาศดีก็ภาษาพม่าพูดว่าดีนิยาติอุดุกองเดดีนิยาติอุดุกองเดถ้าตอบแบบภาษาพูดแบบเหมือนทั่วไปก็ดีนิยาติอุดุกองเดทีนี้ยาติอุตุกองเนี่ยแปลว่าวันนี้สภาพอากาศดีที่เป็นคำถามก็ถ้าเป็นภาษาพูดก็ทีนี้ยาติอุตุกองล่ะทีนี้ยาติอุตุกองล่ะทีนี้ยาติอุตุกองล่ะแล้วแต่สำเนียงแต่ละบุคคลไม่ค่อยตรงกันแต่ยังไงก็ฟังออกได้ทีนี้ยาติอุตุกองล่ะทีนี้ยาติอุตุกองล่ะทีนี้ยาติอุตุกองล่ะก็ภาษาไทยแปลว่าวันนี้สภาพอากาศดีไหมคำว่าลาแปลว่าไหมนะเป็นคำถามเวลาเราอยากจะตั้งคำถามก็ต้องลงท้ายด้วยคำว่าล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 าแปลว่าไหมก็เป็นคำตอบก็ถ้าบอกว่าวันนี้สภาพอากาศดีวันนี้สภาพอากาศดีวันนี้สภาพอากาศดีก็ภาษาพม่าพูดว่าทีนี้ยาติอุดุกองเนทีนี้ยาติอุดุกองเนทีนี้ยาติอุดุกองเนก็แปลว่าวันนี้สภาพอากาศดีวันนี้สภาพอากาศดีนะ